หลายคนนะครับมันจะเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะมีเฉพาะหน้าร้อนจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันมีการระบาดได้ทั้งปีเลยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยสัตว์อาจจะมีการหงุดหงิดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเคสที่ว่าคนโดนสัตว์กัดโดนสัตว์เลี้ยงกัดเนี่ยเยอะมากกว่าช่วงอื่นๆนะครับเราก็เลยมักจะเห็นเคสของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเยอะในช่วงหน้าร้อนนะครับเนาะครับจริงๆโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำนะครับเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเนาะถ้าเกิดเราคิดว่าโรคอื่นๆนะครับที่เรารู้จักอย่างเช่นพวกตาเอ่ยหรืออะไรเอ่ยพวกนี้นะครับมันรุนแรงมากแล้วเนี่ยจริงๆโรคพิษสุนัขบ้านี่ถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตแทบจะเรียกได้ว่า 100% เลยนะครับแล้วก็เป็นโรคที่จริงๆแล้วถ้าป่วยแล้วนะครับถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยไม่มีทางรักษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการโรคพิษสุนัขบ้าก็คือการใช้วัคซีนนะครับก็เลยอยากจะคุยเรื่องวัคซีนของโรคนี้ในวันนี้ครับค่ะค่ะทีนี้อยากจะทำความรู้จักว่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยหมายถึงว่ากลไกการทำงานของวัคซีนนี่มันเป็นยังไงคะอาจารย์คะครับผมคือจริงๆโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อนะครับมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะการทำงานของวัคซีนก็คือคล้ายๆเป็นการจำลองการติดเชื้อในร่างกายนะครับโดยการที่เราเอาตัวเชื้อเนี่ยนะครับนำมาทำให้ตายนะครับแล้วก็ฉีดให้กับร่างกายของผู้ป่วยทีนี้เนื่องจากมันเป็นเชื้อที่มันตายแล้วมันก็จะไม่ทำให้เกิดโรคในร่างกายนะครับแต่ว่ามันยังมีองค์ประกอบของตัวเชื้อที่จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้อยู่นะครับให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีหรืออิมมูโนโกลบูลินขึ้นมานะครับทีนี้พอเราเจอกับเชื้อไวรัสของจริงเนี่ยร่างกายเรามีอาวุธที่จะต่อสู้กับเชื้อเตรียมอยู่แล้วเชื้อก็เลยไม่สามารถที่จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนแล้วก็ก่อให้เกิดโรคในร่างกายได้ครับอันนี้คือเป็นกลไกการทำงานของวัคซีนโดยทั่วไปนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะในเมื่อคือเป้าหมายคือต้องการให้ร่างกายเนี่ยรู้จักเชื้อแล้วก็ได้สร้างเรื่องภูมิคุ้มกันหรือกลไกหรือเพื่อมาต่อสู้ในกับเชื้อนี้อันนี้ใช่ไหมคะแนวคิดคอนเซ็ปต์ก็คือแบบนี้เพราะฉะนั้นการจะฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าก็ต้องฉีดให้เร็วก่อนที่เชื้อนะคะของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันจะเขาเรียกค่ะมันจะขยายตัวแล้วก็มีเอฟเฟกต์กับร่างกายไม่คะอาจารย์คะค่ะถูกต้องนะครับอันนี้ตรงประเด็นเลยครับฉะนั้นจะเห็นว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือมันจะต้องมีระยะเวลาหนึ่งในการคล้ายๆเป็นการเทรนทหารภูมิคุ้มกันในร่างกายเราให้สร้างอาวุธขึ้นมานะครับฉะนั้นมันต้องมีระยะเวลาในการเทรนฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนมันจะมีประสิทธิภาพได้ก็คือหลังจากฉีดไปแล้วอย่างน้อยประมาณ14วันหรือ1เดือนนะครับวัคซีนจะมีประสิทธิภาพได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่โดนสุนัขกัดอาจจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากวัคซีนนะครับก็คือเป็นฉีดสารคุ้มกันโดยตรงเข้าไปที่บริเวณบาดแผลด้วยเพื่อที่จะไปป้องกันไวรัสในทันทีก่อนค่ะค่ะแต่ว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่จะฉีดเมื่อเราถูกสัตว์กัดหรือเลียแล้วก็มีบาดแผลแต่ไม่ใช่วัคซีนที่เราจะฉีดแบบฉีดล่วงหน้าก่อนโดยที่เรายังไม่โดนสัตว์กัดอะไรเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับคนทั่วไปนะครับสำหรับคนทั่วไปเลยเนี่ยวัคซีนพิษสุนัขบ้าเราจะไม่ฉีดก่อนครับก็คือเกิดเหตุโดนสุนัขกัดหรือว่ามีบาดแผลแล้วโดนเลียเรื่อยๆนี้ถึงจะพิจารณาฉีดวัคซีนครับแต่ว่าถ้าในกรณีของสัตวแพทย์หรือผู้ช่วยสัตวแพทย์หรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์เป็นประจำที่มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ปกติก็จะพิจารณาให้วัคซีนล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าถือว่าเขามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับอ๋อค่ะเอ๊ะทำไมคนทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ให้วัคซีนทำไมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าบางโรคเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวัคซีนล่วงหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมพิษสุนัขบ้านี่ถึงไม่ใช่เป็นวัคซีนแบบล่วงหน้าถ้าไม่ใช่สัตวแพทย์ที่เขาอาจจะหรือว่าผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่เขาจะคลุกคลีอยู่กับสัตว์อยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะทำไมถึงไม่มีการฉีดล่วงหน้าเพราะว่ากลไกมันเป็นยังไงคะอาจารย์คะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายนะครับนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าใครเคยฉีดเนี่ยถ้าจำได้จะเห็นว่าต้องฉีดหลายเข็มมากใช่ค่ะถ้าเกิดหลังจากโดนกัดมาเนี่ยนะครับปกติถ้าฉีดเต็มที่เลยก็คือ5เข็มนะครับในระยะเวลาภายใน1เดือนนะครับก็จะเริ่มมันที่0 3 7 14 30ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ฉีดไปครบแล้วเนี่ยถ้าเกิดโดนสุนัขกัดก็ยังคงต้องฉีดซ้ำอีกเพื่อเป็นการบูสต์ตัวภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือถึงเคยฉีดแล้วถ้าโดนกัดก็ต้องฉีดซ้ำอีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคื
โดนกัดแล้วค่อยมาฉีดหรือฉีดล่วงหน้าก็จะเห็นว่ามันก็ต้องฉีดซ้ำอยู่ดีแต่ว่าต้องฉีดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์ติดเชื้อนี้ก็คือถึงขนาดมีอาการแล้วก็คือมันช่วยมันรักษาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ครับเรียกว่าเสียชีวิต 100% เลยค่ะสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทแล้วนะครับค่ะ